บ้านหลังใหม่ณเดชน์เพิ่งสร้างเสร็จที่จังหวัดขอนแก่นก่อนขอแต่งงานยาย่าเรียกได้ว่าทำเอาแฟนคลับกรี๊ดกันสนั่นในขณะนี้เมื่อซุปตาดังอย่างณเดชน์คูกิมิยะได้คุกเข่าขอแฟนสาวยาย่าอุรัสยาแต่งงานแล้วเป็นที่เรียบร้อยหลังคบหาดูใจมานานกว่า12ปีทำเอาแฟนๆและคนในวงการแห่มาแสดงความยินดีกันเพียบโดยทางด้านณเดชน์ได้โพสต์ข้อความในอินสตาแกรมส่วนตัวเอาไว้ว่า We decided on foreverผมคือผู้ชายที่มีความสุขที่สุดเพราะผมโชคดีที่สุดที่มีผู้หญิงคนนี้อยู่ในชีวิตการเดินทางครั้งใหม่เริ่มต้นแล้วและผมโคตรตื่นเต้นเลย You are my soul, my law, my peer, my air And thank you for saying yes Well actually I said ahh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 h
แบ็คเบบี้เมื่อไม่นานมานี้ณเดชน์คูกิมิยะได้จัดงานทำบุญขึ้นบ้านใหม่หลังจากสร้างบ้านหลังงามหลังใหญ่ให้ครอบครัวจากน้ำพักน้ำแรงจนสำเร็จที่จังหวัดขอนแก่นซึ่งในงานมีพี่ๆเพื่อนๆคนสนิทในวงการบันเทิงร่วมงานกันอย่างมากมายรวมถึงหวานใจคนสวยอย่างญาญ่าอุรัสยาที่มาพร้อมแม่ปลาด้วยโดยปัจจุบันแม่แก้วและคุณพ่อโยชิโอได้เข้ามาอยู่บ้านหลังนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วบอกเลยว่าบรรยากาศในบ้านไม่ธรรมดาหรูหราสวยอลังการแถมยังอบอุ่นน่าอยู่มากๆ